พิธาลั่นถ้าก้าวไกลถูกยุบขอให้เป็นพรรคสุดท้ายเผยวันที่7สิงหาคมไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 18:48 น.พิธาลุยโพธารามช่วยชัยรัตน์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีลั่นถ้าก้าวไกลถูกยุบขอให้เป็นพรรคสุดท้ายเผยวันที่7สิงหาคมนี้ไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองวันที่3สิงหาคม2567ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมขึ้นรถแห่ปราศัยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคก้าวไกลนายพิธาปราศัยว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีที่ให้ความไว้วางใจพิธาและเลือกพรรคก้าวไกลกว่า 2.3 แสนเสียงเป็นอันดับหนึ่งสำหรับคะแนนบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เหมือนกับเลือกตั้งระดับประเทศเพราะเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตดังนั้นจึงขอให้พี่น้องใช้เวลาที่เหลือร่วมกันรณรงค์บอกกับทุกคนว่าให้กลับบ้านมาเลือกตั้งให้มากที่สุด1กันยากาเบอร์1ไม่ว่าท่านจะอยู่ทั่วประเทศหรือทั่วโลกโดยผมและผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีพรรคก้าวไกลจะใช้เวลาหลังจากนี้ไปจนกว่าจะถึงวันที่1กันยายนเพื่อเดินหน้ารณรงค์ทำให้พี่น้องไว้วางใจพวกเราถล่มทลายเกิน 2.5 แสนเสียงโดยการทำงานของท้องถิ่นก้าวไกลจะเชื่อมกับผู้แทนราษฎรเชื่อมกับพรรคก้าวไกลดังนั้นพี่น้องที่การเลือกนายกอบจ.ก้าวไกลคนเดียวก็ได้พวกเราทุกคนเข้าไปทำงานด้วยนั่นคือจุดแข็งของพวกเรานายพิธากล่าวโดยในตอนหนึ่งของการปราศัยนายพิธากล่าวถึงคดียุบพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคม2567ว่าพรรคการเมืองคือตัวแทนของประชาชนเราได้รับความไว้วางใจมาใช้อำนาจแทนประชาชนแต่ประเทศไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมามีความพยายามทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลงเมื่อพรรคการเมืองอ่อนแอลงก็หมายความว่าอำนาจของประชาชนอ่อนแอลงด้วยและเมื่อมันมีผลกระทบต่ออำนาจของพี่น้องประชาชนนั่นคือผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราหวงแหนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอย่ายอมเขาอย่าสิ้นหวังเก็บความโกรธแค้นเอาไว้ชนะทั้งทีให้มันถูกต้องชนะให้มันขาดเราจะชนะให้เขาปฏิเสธเราไม่ได้อีกต่อไปพรรคการเมืองคือตัวแทนอำนาจประชาชนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครของพรรคดังนั้นประเทศแบบไหนที่เขาอยากให้พรรคการเมืองอ่อนแอนั่นก็หมายความว่าเขาอยากให้ประชาชนอ่อนแอพี่น้องต้องไม่ยอมแต่ไม่ใช่ไม่ยอมเพื่อพรรคก้าวไกลเพื่อพิธาหรือพรรคการเมือง33พรรคที่เคยถูกยุบมาก่อนแต่ต้องไม่ยอมเพราะมันคืออำนาจของพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องจะเคยเลือกพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติหรืออนาคตใหม่พรรคเหล่านั้นล้วนเป็นตัวแทนประชาชนทั้งสิ้นเขาทำลายพรรคเหล่านั้นก็คือทำลายอำนาจพี่น้องประชาชนถ้าวันพุธนี้ผมไม่มีโอกาสกลับมาหาพี่น้องในฐานะผู้แทนราษฎรอีกต่อไปก็ขอให้พิธาและพรรคก้าวไกลเป็นคนสุดท้ายที่เกิดโดยประชาชนแต่ถูกยุบลงไปจากอำนาจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวอีกว่าขอพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลใจตนและพรรคก้าวไกลได้ทำเต็มสุดความสามารถแล้วไม่มีอะไรค้างคาใจอีกต่อไปและวันพุธนี้จะขอไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองแต่ระหว่างนี้ตนและพรรคก้าวไกลจะไม่เสียสมาธิท
ทำหน้าวันแน่นอนทั้งนี้ตลอดการปราศัยหาเสียงมีประชาชนมาต้อนรับและติดตามการปราศัยจำนวนมากพร้อมกับส่งเสียงเชียร์นักกายภาพบำบัดเตือนอย่าทำตามนักกีฬาโอลิมปิกเพราะอาจบาดเจ็บเสียชีวิตได้กีฬาวันที่3สิงหาคม2567 17:04 น.นักกายภาพบำบัดและทีมแพทย์ออกมาเตือนผู้ชมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไม่ให้ทำตามท่าทางต่างๆของเหล่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทต่างๆเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้มีการฝึกฝนอย่างชำนาญมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสกำลังดำเนินการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและมีหลายชนิดกีฬาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากเหล่าผู้ชมแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้ชมบางส่วนที่อยากจะทำตามเหล่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นซิโมนไลส์จากกีฬายิมนาสติกคีแรนเรลลี่จากกีฬา BMX หรือนักกระโดดน้ำอย่างทอมเดลี่ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญอย่างนักกายภาพบำบัดและทีมแพทย์ได้ออกมาเตือนเหล่าผู้ชมว่าไม่ควรเรียนแบบนักกีฬาเหล่านี้หากไม่ได้มีการฝึกฝนที่ชำนาญเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้โดยแมทธิวแฮร์ริสันนักกายภาพบำบัด NHS และโฆษกของ Charter Society of Physiotherapy ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเราได้เห็นคนจำนวนมากมาหานักกายภาพหลังจากดูการแข่งขันโอลิมปิกและกลับมาเล่นกีฬาที่พวกเขาเคยเล่นหรือได้รับแรงบันดาลใจให้ลองทำอะไรใหม่ๆและโชคไม่ดีที่พวกเขาได้รับการบาดเจ็บจากกิจกรรมเหล่านี้ฉันเพิ่งเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ไหล่แต่โชคดีที่กระดูกของเธอไม่หักหลังจากที่เธอถูกยกตัวขึ้นและปล่อยลงซึ่งเป็นการกระทำที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันรักบี้หญิงซึ่งผู้เล่นมักจะยกเพื่อนร่วมทีมขึ้นเพื่อที่จะคว้าลูกบอลในความสูงที่มากขึ้นได้แต่ยังโชคดีที่มันเป็นแค่รอยฟกช้ำและมันจะดีขึ้นตามระยะเวลาหรือการออกกำลังกายที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีชายคนหนึ่งที่บาดเจ็บเอ็นข้อมือหลังจากดูการแข่งขันสเก็ตบอร์ดโดยเขาขึ้นไปบนสเก็ตบอร์ดของลูกชายและล้มลงอย่างรวดเร็วและจังหวะที่ล้มลงสู่พื้นนั้นข้อมือและแขนของเขาก็กระแทกและมันจะต้องใช้เวลานานในการรักษาตัวนายกรัฐมนตรีปลื้มราคาปาล์มสูงสุดในรอบ1ปีแตะกิโลกรัมละ6.40 บาทการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 10:33 น.นายกรัฐมนตรีเศรษฐาปลื้มราคาปาล์มสูงสุดในรอบ1ปีแต่6.40 บาทต่อกิโลกรัมยันรัฐบาลพร้อมผลักดันราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อวันที่3สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน X หรือทวิตเตอร์ระบุว่าราคาปาล์มสูงสุดในรอบ1ปีขึ้นจากเดือนที่แล้ว1บาทครับวันนี้6.40 บาทต่อกิโลกรัมครับส.ส.วิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลได้รายงานข้อมูลดังกล่าวมาจากพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ในคณะรัฐมนตรีผมก็ได้หารือเรื่องการผลักดันราคาปาล์มอย่างจริงจังทั้งนี้ข้อมูลราคาปาล์มจากพื้นที่ก็สอดคล้องกับรายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส2ปี2567ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชี้ว่ารายได้จากการส่งออกล่าสุดขยายตัวจากราคายางพาราและผลผลิตน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากคำสั่งซื้อของมาเลเซียและสหรัฐด้วยยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากแต่ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นว่ารัฐบาลตั้งใจส่งเสริมผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับ
นายเศรษฐาระบุ